ไม่ใช่ไปเลือกสินค้าเฮงซวยหวยแตกมาหลอกอผู้บริโภคอย่างนี้ไอ้แบบนี้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมคุณภาพให้มันสมน้าสมเนื้อหน่อยเาเรียกว่า,า,ากินไปแล้วใช้ไปแล้วนี่ให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นบ้างนี่คือจุดสําคัญนะฉะนั้นเราเองเนในการสร้างเขาเรียกว่าการสร้างแบรนด์ผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถือว่ามีความสําคัญสําคัญมากๆยิ่งเราเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเนี่ยตรงนีน้คู่ควรที่จะทําทเลยแต่ถ้าไม่ทํานะ อย,อย่างเมื่อสักครู่ที่เราดูคลิปเอมมี่แม็กซิมเนี่ยถ้าเกิดเรามาขายเรือนร่างอย่างนี้เพราะกลุ่มคนพวกนี้นะยังตามอา28-30ปีแล้ว30กว่าทีหน่อยก็ปลดระวางแล้วพูดถึงนะเมื่อก่อนปลดระวางไหนๆก็ไหนแล้วเมื่อดังสุดขีดแล้วเอาไปสร้างให้เกิดประโยชน์ก็คืออาจจะหาสินค้าไหนที่มันเหมาะกับตัวเองใช่ไหมดีไม่ดีอาจจะบุญหล่นทัเทานะเดือนนึงอาจจะได้เป็น300,000-500,000นะต่อเดือนนะดีกว่าให้เสียหนุม่ม ชวนไปนั่งเป็นเพื่อนให้ดีละสามพันห้าพันกินเหล้าเม,มาไม้ก็ได้แค่นั้นแหละใช่ไหมหรือถ้าดีไปกว่านั้นอาจจะให้พิเศษหน่อยขออยู่ค้างคืนหรือช่วคคาวก็ว่ากันไปใช่ไหมไม่เกินหมื่นหนึ่งหรอกพูดถึงนะมาถึงทั่วไปนะเนี่ยถ้าเกิดหลังนี้ถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ยเอาชื่อเสียงโด่งดังที่เรามีอยู่ในในตัวนี่ะนะให้มันใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพในเชิงการค้าการขายเริ่มต้นแต่วันนี้เลยดีกว่าใช่ไหมก่อนที่เราชื่อเสียงมันจะ เขาเรียกวาหายไปอ่ะอย่างที่บอกคู่แข่งมันเยอะถ้าเราไม่ทําวันนี้สักวันหนึ่งคนอื่นเขาก็ทําอ่ะยิ่งคนอื่นนะดาราดเดยนนี้นะอายุสามสิบกว่าถ้าเขาดูรายการนี้อยู่เขาคิดได้เลยนะเออกายพายลินพูดมาแต่เข้าท่าไว้แข่นั้นก็ต้องมองหาและสินค้าตัวไหนมันเหมาะกับบุคลิกภาพหรือคาแรคเตอร์เขาเพื่อขายไม่ต้องไปเดินขายใช่ไหมแค่โพสต์คุณอนะ่ะเวลาคุณไปถ่ายทํากองถ่ายที่ไหนความเคลื่อนไหวในตัวคุณที่มันมีแฟนคลับอยู่แล้วเอาโพสสินค้าประกอบมั่งเงนนี้มั่งใสเบอร์โทรใช่ไหม เนี่ยง่ายนิดเดียวเองวิธีการทํามาหากินการสร้างแบรนด์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะถ้าเรารู้จักการทํามาหากินนะไม่น่าบางเกินไปนะผพราว่าโอกาสประสบความสาเร็จดีกว่าการเป็นนักแสดงอย่างคุณเป็นดาราโนเนมเนี่ยหรือนางแบบโนเนมเนี่ยคุณถ่ายปกหนังสือได้เท่าไหร่ไม่ถึงสองหมื่นนะห้าพันบางทีอ่ะหมื่นห้าก็มีอยู่ที่คนไงมาถึงว่าไม่ใช่ระดับนางเอกนะทําไมเอาอ่ะเขาต้องการว่าอัปเกรดตัวเองไง เห็นไหมลงปกนี่สารดังเลยได้จใจแค่หมื่นเดียวหรือหมื่นห้าห้าพันก็มีนิสารไม่ดังดารานังแบบที่ไม่ดังมากนะักแค่เด้งแต่ว่ามันได้ภาพลักษณ์ไงได้เครดิตอัปเกรดตัวโอ้โหได้่านีสารลงปกใช่ไหมเนี่ยมันก็ได้ได้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาไงได้แค่นั้นเดงแต่ถ้าเกิดเรารู้จักประยุกตตัวเองทํามาค้าขายหาสินค้าขายพว่วงเข้าไปด้วยเนะี่ยรับรองนะคุณมีสิทธิ์รวยโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวช่วงหน้า โดยเฉพาะคนที่ทํำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะเราจะสร้างแบรนด์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ s อ999ปุ๋ยเอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดเจะเดินจบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำา SK99 9ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าการสร้างแบรนด์การสร้างความสําเร็จของคนทำอาชีพเครือข่ายในระบบเครือข่ายขายตรงโดยผ่านโซเชียลมีเดียหรือที่บอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กจะมีโอกาสสาเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะเราต้องยอมรับว่าเครื่องไม้เครื่องมือของคนทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ย ในประมาณสิปีย้อนหลังลงไปนู้นน่ะแทบไม่มีอะไรเลยการใช้สื่อก็น้อยได้แต่พูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวพูดมันก็ต้องเดินทางหรือไม่ก็ตทางโทรศัพท์บานทีโทรศัพท์ไม่เห็นหน้าหเห็นตากันความน่าเชื่อถือมันก็ลดน้อยถอยลงไปแต่ยุคนี้เขาเรียกวเป็นยุคทองของคนที่รู้จักโอกาสนะแต่จะเป็นยุคน้ำคำสำหรับคนที่ไม่รู้จักโอกาส ก็คือพวกขี้เกียจไม่ได้สนใจแวดล้อมอะไรเลยไม่ได้มองหาสิ่งใหม่ๆเลยก็จะเป็นยุคข,ของน้ำำําคาแต่คนที่มองเห็นโอกาสก็คือเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองคือเขาเรียกว่าปรับปรุงยุทธวิธีในการทํางานของตัวเองอย่างต่อเน,นื่องต่อเนื่องเลเขาเรียกจะมองเห็นคุ้มทรัพย์มหาศาลทีในี้คุ้มทรัพย์คุณไม่ต้องไปเดินหามันหรอกไม่ต้องไปขุดไกลถึงอะไรอ่ะอินเดียหรืออียิปต์ ที่หนังเขาสร้างกันมานะ่ะใช่ไหมหรือออสเตรเลียหรือใครก็ลที่เป็นบบกคุ้มทรัพย์สุบขอบฟ้าตอนนี้ไม่ต้องสุดขอบฟ้าและขุดอยู่ในบ้านตัวเองเลยโดยที่การใช้เรียกมีเครื่องมือดีก็คือมือถือไฮฮหน่อยก็คือดีๆหน่อยแล้วก็โน้ตบุ๊กอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพหน่อยเห็นไหมคือเราอาจจะเป็นทําตัวเสริมก็ได้ไม่จำเป็นต้องทําตัวหลักงานหลักเรามีอยู่แล้ว แต่ถ้าตัวเสริมซะหน่อยมันก็จะเป็นอะไรไปวันดีกลับบ้านไปเลิกจากงานถึงบ้านทุ่มสองทุ่มนอนไม่หลับหรอกช่ไหมยังต่ำก็ห้าทุ่มนู่นสี่ห้าทุ่มนู่นหรือเที่ยงคืนก็อย่าหลับคนในเมืองนะยังผมนี่ไม่เคยหลับสี่ทุ่มต้องเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งทุกวันไม่มียกเว้นหกโมงตื่นทุกวันไม่มียกเว้นผมไม่อยากตื่นหลังหกโมงแต่พอดีสุนัขตัวโปรดมันชอบมาปลุกตอนเช้าก็จําเป็นต้องตื่นไง เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นไงก้นวิถีชีวิตเราเมื่ออยู่แบบนี้นะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองฝึกปีวิย,ยุทธ์แต่การสร้างแบรนด์ผ่านระบบโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยของคนเครือข่ายนี่ขอร้องเถอะเราอย่าสร้างภาพลวงโลกให้มากนักเลยเพราะสมปี5ปีที่ผ่านมานะกูแม่ทีมจํานวนไม่น้อยเลยนะชอบสร้างภาพลวงโลกจนคนก็เบือ่อเอื่มละอาที่บอกว่าโอ้ยทำามเดือนหเดือน รับแล้วล้านแปดี้ทำหกเดือนซื้อแล้วรถเบนซนี้ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าพวกจอมปลอมลวงโลกเลิกสัทีเถอะตอนนี้ยอมรับว่ารถน้อยถอลงไปเยอะเพราะคนก็ไม่เชื่อถือคุณแล้วคุณแล้วไงจะทําให้คนไม่เชื่อวงการด้วยมันโอเวอร์ใช่ไหมผมคุกคีอยู่กับตรงนี้มาตั้งนานถ้าทำได้โ,โหรวยขนาดนั้นนะภายในสามเดือนหกเดือนสามารถไปซื้อรถเบนได้เลยไม่ถึงคุณหรอกใช่ไหมผมมาทําก่อนเพื่อน แล้วผมก็มีความรู้มากกว่าคุณอีกใไหมผมยังทําไม่ได้เลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไงสามเดือนหกเดือนผมไปซื้อรถเบนซ์ขับคันสี่ห้าล้านบาทจะบ้าหรือเลปล่าใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าไปจองรถเบนซ์เนี่ยห้าหมื่นบาทไปถ่ายรูปคู่แล้วมาสร้างภาพี่ยเป็นไปได้แบบนั้นแต่ในที่สุดก็ซื้อไม่ได้ให้เขายึดห้าหมื่น 50, บาทไปไงแต่ได้สร้างภาพหลอกล่อคนมาเป็นแมงเม่าแล้วไอ้ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นนการทําเครือข่ายขายตรงยุคใหม่ถ้าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะเราอย่าเป็นมนุษย์ลวงโลก เพราะเดี๋ยวนี้คนเขารู้ทันกันหมดจงนําเสนอในสิ่งที่ถูกที่ควรอันเหมาะสมสินค้าไม่ใช่โอ้พูดจะโอเวอร์เลยรักษาได้ทุกโรคไงคุณจะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมตัวคุณเองรักษาไม่ได้เลยเขาเรียกรักษาความเพี้ยนคุณยังไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปเชิญชวนใครมารักษาได้ทุกโรคเพราะคุณมันเพี้ยนพูดถึงนะที่บอกโอ้สินค้าตัวเดียวนะเกือบสิบโรคอะ่ะรักษาได้หมดเลยอย่างนี้แสดงว่ารักษาโรคเพี้ยนคุณไม่ได้ไง แล้วคุณจะไปฝันหวานให้ไปรักษาใครได้มันไม่ได้ไงให้มันอยู่ในควรในเหมาะอยู่ในที่เหมาะที่ควรศรัทธาคนก็จะเกิดเพราะการสร้างแบรนด์เนี่ยมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์สร้างความน่าเชื่อถือแบรนด์ผมไม่ได้หมายว่าจะป็นต้องเป็นตัวสินค้าแบบนี้อย่างเดียวนะตัวคนก็สามารถเป็นแบรนด์ได้เป็นแบรนด์ของบริษัทได้เป็นแบรนด์ของกลุ่มได้เห็นไหมหลายหลายคนนขคิดว่าโอ้คำว่าแบรนด์ในทีน่นี้นึกถึงไอ้พวกสกอตพวก อะไรอ่ะไก่ตุนเต๋นอะไรพวกนี้นะมันไม่ใช่แบรนด์มาที่ว่ายี่ห้อสินค้าเนี่ยนะคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าคการสร้างแบรนด์คือสร้างตัวตนของตัวเองให้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการให้เป็นบุคคลที่น่าสนใจนา่าเชื่อถือบางคนถามบอกว่าไอ้บุงกุณกายพลินเนี่ยนะเล่น Facebook เขาเรียกส่งส่งเขาเรียกส่งภาพตั้งแต่ล่างเลยบ้านนอกเลยผู้ถึงนะยันวับวแมแเห็นไหม สาวๆสวยโพสได้หมดเต็มอ่ะเราอยู่ในโลกความจริงผมไม่ได้อยู่ในโลกหลอกตัวเองเนี่ยจะต้องโอ้โพสเฉพาะในสิ่งที่เป็นเสริมภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีผมไม่ได้เป็นต้องแบบนั้นคือเรากําลังนําเสนอให้วงการเขารู้ว่าเอ้ยนี่คือธรรมชาติของคนนะอย่าไปคิดมากใช่ไหมบางทีอาจจะเหน็นผมโอ้โหแบบบางคนนมลน้ลนๆเลยแต่ไม่ถึงขนาดเปยนะผมโพสตแบบนีบคนคนบ้บางคนก็ชื่นชอบบางคนก็เฉยอบางที่เจอดอกไม้สวยมากเลย ผมก็ไปถ่ายรูปมาก็โพสไปเห็นไหมก็ดูเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งหลายอย่างบางทีนะแกงอะไรต้มเครือต้มอ,อะไรอ่ะแกงส้มสมัยก่อนผมเคยโพสดีนะแกงส้มมะลุมผมเป็นคนทําเองอ่ะใช่ไหมผมก,ก็โพสอ,อยากโชว์มาก่ฝีมือคนก็โพสต์โห้้น่ากินน่ากินนี่มันเป็นการการแสดงแบบให้ดูว่ามันเป็นธรรมชาติของเราของมนุษย์มันแค่บอกโอ๊ยกลายปไปเรื่อยๆจะต้องดูดีดูอะไรมันบ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่มีใช่ไหมพวกโพส ข้อความหรืออะไรภาพแต่ดีๆมันมีของจริงหรอกคนน,นั้นนะ่นะอีกมุมหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ยอยู่ในความเป็นธรรมชาติของตัวเองนั่นคือคเรียกว่าการสร้างคาแรคเตอร์พอคนเห็นก็เขาก็จะเฉยก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากบอกโอ้การไรลินแหละเออใช่เลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเรื่องแบบนี้เลยดูดีมาตลอดเลยนะเพอร์เฟกทุกเรื่องวันดีคืนดีนะคุณไปโพสในเรื่องที่มันขัดใจคนนะ่ะพูดถึงนะขัดอารมณ์คนเนี่ยคุณจะเสียคนไปเลยนะ ช่ไหมถ้าเกิดใครอยากทำแบบผมบ้างนะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะจงทําตัวเป็นธรรมชาติของตัวเราคนระบบเครือข่ายค้ายตรงเนี่ยจะได้ไม่เสียฟิลลิ่งไม่เสียภาพลักษณ์เพราะว่าเขารุยแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช่ไหมมันก็จบกันไปนะครับวันนี้รายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ